บอกรักเธอตอนเที่ยงตรงเปล่าคะสมหญิงจ้ะพี่ผิดไปแล้วให้อภัยกับพี่ย้อนสักครั้งหนึ่งจะได้ไหมครับนี่จ่ายย้อนยังไม่จบอีกเหรอคะเนี่ยเมื่อไหร่จะเลิกตามตื้อสมหญิงสักทีจนกว่าน้องสมหญิงจะยกโทษให้กับพี่ย้อนให้อภัยกับพี่ย้อนสมหญิงครับเราสองคนกลับมาเริ่มต้นกันใหม่จะได้ไหมครับสมหญิงจะต้องให้สมหญิงพูดอีกสักกี่ครั้งคะว่าเราไม่เคยเป็นแฟนกันเมื่อไหร่จะเข้าใจสักทีฮึเธอจะพูดอะไรก็ได้สมหญิงแต่พี่ต้องการแค่โอกาสอีกครั้งหนึ่งให้พี่ได้กลับมารักเธอเหมือนเดิมจะได้ไหมสมหญิงพี่ขอแค่นี้สมหญิงพี่ขอโทษอุ๊ยจะย้อนคะลุกขึ้นมาเถอะค่ะแค่ยืนก็ไม่ค่อยจะสูงอยู่แล้วลุกขึ้นมาเถอะค่ะพี่จะไม่ยอมลุกขึ้นสมหญิงพี่จะขอนั่งอยู่ตรงนี้จนกว่าเธอจะให้โอกาสกับพี่อีกละครั้งนึงสมหญิงสมหญิงพี่คิดถึงแม่จะย้อนคะจะย้อนอะตัดใจจะสมหญิงด้วยค่ะคือตอนนี้สมหญิงมีคนใหม่แล้วอะค่ะมีคนใหม่ไปไม่ได้อะพี่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยสมหญิงทุกอย่างที่พี่ทำลงไปเนี่ยก็เพื่อเธอเพื่อเราสองคนพี่รักเธอทุกคนจะด่าว่าพี่เป็นคนบ้าบอพี่ไม่ว่าอะไรแต่ก่อนร้องก็จะขึ้นไปโอ้ยนี่โรงพยาบาลนะคะจะให้สมหญิงบอกอีกกี่รอบอะแต่ย้อยก็เชื่อนะคะเพราะว่าที่สมหญิงพูดเนี่ยเป็นความจริงมันไม่จริงอะสมหญิงไอ้บอกได้เป็นใครอะมันเป็นใครมันเป็นใครเอเองค่ะไม่จริงอะผู้หญิงกับผู้หญิงจะมารักกันไม่ได้มันไปไม่ได้จ่ายยอดคะจ่ายยอดอาจจะไม่เชื่อนะคะแต่อยากให้จำไว้ค่ะว่านี่คือเรื่องจริงไม่ใช่อ่ะเธอสองคนเนี่ยเป็นเพศเดียวกันเราจะมารักกันได้ยังไงมันไม่จริงมันไม่จริงใช่ป่ะมันไม่จริง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 พี่ไม่เชื่อพี่ไม่เชื่อมันไม่ใช่เรื่องจริงฟ้าจะผ่าเอาไม่จริงนี่ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยจ่ายยอดยังไม่เชื่ออีกเหรอคะโอ้ยเจ็บตีอุ้นดาวดำเม็ดมาล้มจ่ายยอดกันไปด้วยไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วไปใหญ่แล้วโอ้ยเป็นไงบ้างครับหนวดปืนผมยังไหวอยู่ครับผู้หมวดดินปืนแค่เหยียบกับระเบิดแค่นี้ถึงกับโกรธจนฉี่ราดเลยเหรอนี่คุณหมอจีโบที่ผมเหยียบอ่ะมันกับระเบิดนะไม่ใช่ฝาท่อระบายน้ำแต่ยังไงผมก็ต้องขอบคุณหมวดปืนมากๆนะครับที่เสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยผมไม่เป็นไรหรอกครับไอ้นี่มันเป็นหน้าที่ของชายชาติทหารอย่างผมครับมันแน่นอนอยู่แล้วล่ะก็นายเป็นทหารนี่มีหน้าที่ดูแลประชาชนอย่างพวกฉันจ้ะคุณหมอตาโบแต่ถ้าหมวดปืนไม่เข้ามาเหยียบกับระเบิดแทนผมเนี่ย
ผมอาจจะไม่ได้มานั่งกินข้าวอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้นะครับขอบคุณมากจริงๆครับอะไรล่ะครับก็หมอเองก็เคยช่วยชีวิตผมไว้ครับตอนที่ผมถูกงูกัดผมก็เป็นหนี้บุญคุณเหมือนกันครับถ้าอย่างนั้นมื้อนี้เต็มที่เลยนะครับผมเลี้ยงเองเฮ้ยไม่ได้หรอกครับมื้อนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงเองดีกว่าครับเฮ้ยคุณช่วยชีวิตผมไว้ผมต้องเลี้ยงแต่ว่าผมให้ผมเลี้ยงดีกว่าครับนะผมจะเลี้ยงครับไม่เป็นไรหรอกค่ะโบว่านะคะเลี้ยงกันทั้งสองคนนี่แหละค่ะเดี๋ยวโบกินเองค่ะไปฝากคนที่โรงพยาบาลส่งหญิงก็ดีนี่ไม่ได้กินข้าวเลยตื่นมาหญิงก็ดีเหมือนกันเดี๋ยวก็ชินครับโอเคพวกคุณเป็นทหารซะเปล่าทำไมขี้ขาตาขาวแบบนี้กดระเบิดนะครับท่านอ่ะดูนี่อ่ะช่วง CP Easy Snack แจกยิ้มสวัสดีค่ะวันนี้รับอะไรดีครับแอนนี่วันนี้อยากกินอะไรแซ่บๆเอาชิคฟิงเกอร์นะเอารสฮอตแอนด์สไปซี่ได้เลยครับรอสักครู่นะฮะได้ค่ะโอ้โหกราบสวัสดีค่ะพี่ทีโอ้โหนี่ไหว้หรือมันสักการะเนี่ยฮะงดงามไงเป็นหญิงไทยนี่พี่เท่งคะเกิดอารมณ์อะไรคะคลาสสิกอะไรขึ้นมาถึงฟังวิทยุทรานซิสเตอร์เนี่ยไม่ได้คลาสสิกอะไรหรอกฟังหวยอ๋อฟังหวยฝากไอ้โหน่งซื้อลอตเตอรี่27เหมือนรู้จะได้หรือเปล่าใจจดใจจ่ออยู่เนี่ยกี่โมงแล้วอุ้ยหวยใกล้จะออกแล้วนี่คะซื้อได้ไหมเนี่ยโอ้ยอีกไม่กี่นาทีแล้วว่าได้แล้วครับอุ้ยนี่ก็เร็วจังเลยครับผมเว็บ30วิก็ทันได้เลยนะฮะอ๋องั้นกินเลยนะคะเกินแล้วครับกำลังร้อนเลยอ่ะพี่เท่งเอาไหมคะไม่น่าเกินปีโอ้โหจะมีต่อจะแค่เงี้ยตาเธอแฉะถึงไม่อยู่เฉยถามคำหนึ่งได้เปล่าอ๋อมีอะไรที่น้องทำไม่ได้27อโต27อุ้ยเนี่ยโอ้โหถ้ากระเป๋าจะลึกขนาดนั้นเหรอก็ลงผิดลงเลยนี่ไงมาเลยอะไรก็ช่างขอให้มันเป็น27มาแล้วหวยออกแล้วรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดประจำวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2557เลขที่ออก28ฟังอีกครั้งเออ28โนเอ้ยโอ้สวยจริงๆเออเสียใจด้วยเว้ยเพิ่งจะ27แล้วรวยกันเลยเนี่ยเอ้าเร่งพี่ต้องเป็นฝ่ายเสียใจดิจะเสียใจทำไมอ่ะพี่อ่ะก็หวยออกอะไร28ลอตเตอรี่อะไรมัน27มันไม่ถูกก็ผมจะไม่เสียใจทำไมแล้วก็พี่ไม่ถูกพี่ก็ต้องเสียใจดิปะโถเอาเก็บไว้ดูต่างหน้าแล้วก็ให้ผมมา200งั้นนั่นเองให้ค่าอะไร200จะค่าอะไรก็ค่าลอตเตอรี่ไงพี่ให้ผมซื้ออะไร27นี่ไงผมซื้อมาให้แล้วเงินของหนูป่ะเงินผมแล้วพี่ก็ยังไม่ได้จ่ายผมเออ200แต่มันออก28ใช่ไม่ถูกเออก็เองไม่ถูกไงไม่เสียใจพี่งวดหน้าก็ได้ไม่เสียใจเรื่องอะไรแล้วก็นี่จะไปเงินโหน่งซื้อป่ะล่ะมันก็ต้องเป็นของโหน่งเงินผมซื้อมานี่แหละของโหน่งเลยโหน่งซื้อนี่มาของโหน่งมั้ยใช่ซื้อนี่มาของโหน่งป่ะของผมของโหน่งมันไม่ถูกโอ้ยเสียใจด้วยง่ายๆเนาะอันนี้เค้าเรียกโกงว่ะไอ้นี่อย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดโกงให้มันเสียใจอ่ะรักกันมา20กว่าปีปริ้นปล้นไม่เอาไอ้เช่นนั้นเนี่ยตุกติกเงิน200โอ้โหโอ้ยตายพระเจ้าไม่เป็นไรรางวัลต่อไปเป็นรางวัลที่1งวดประจำวันที่1มิถุนายนพ.ศ.2557เลขที่ออก444627 27ไม่ออกต้องออกเนี่ยฟังอีกครั้งรางวัลที่1เลขที่ออก444627เฮ้ยอันนี้ฮะพี่ถูกรางวัลที่หนึ่งดูโอ้ซีพีโอ้โหทำไมต้องเรียกเวลาดีใจชอบพูดคำนี้โอ้ปกติมากโอ้ยจริงนี่
444627ผมถูกรางวัลที่1ไงใช่ใครถูกนะผมถูกรางวัลที่1จะมาผมได้ไงน่ะพี่สั่งซื้อพี่สั่งซื้อเอาไปอย่าง200เลยให้500เลยให้ 20,000 ยังไม่เอาเลย2ล้าน2ล้านพี่เด้งเดี๋ยวๆๆไปไหนเราจะไปลมเอาไว้พี่อะไรของพี่ลอตเตอรี่ไทยพี่สั่งซื้อแบ่งเงินพี่เงินหนุ่มออกก่อนเออแต่พี่ยังไม่ได้จ่ายซีพีคือเขาก็เงือกต้องเตรียมของตลอดเฮ้ยไอ้เนี่ยว้าสนับสนุนโดย CP Chicken Frank พริกไทยดำผมจะบอกรักเธอตอนเที่ยงตรง